ติดเทรนด์ไบโอคนิทินาสัปดาห์นี้โอ๊คพาคุณมาอยู่ที่ตลาดนัดไปรษณีย์หลัก4พามาทำอะไรที่นี่พามากินของอร่อยสิคะคุณขาร้านนี้เลยทอดเทียมจะบอกว่าร้านนี้เขาดังใน TikTok ด้วยนะจะบอกให้แล้วพอมาเจอคุณเชื่อหรือไม่ว่าเมนูของทอด6เมนูขายแบบพายุหมู่แคมาเลยค่ะพักเที่ยงปุ๊บลูกค้ามารวมๆๆๆเสร็จแล้ว1ชั่วโมง1ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองแต่รายได้ไม่อยากจะบอกแต่เดี๋ยวจะไปบอกในการเล่าเรื่องให้ฟังกันวันนี้น่าสนใจแน่ๆเดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันค่ะคุณน็อบวิกรมกับคุณแอนปานิสลาเป็นคู่ที่ทำธุรกิจร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะคุณน็อบถนัดด้านการทำอาหารส่วนคุณแอนอดีตสาวแบงค์ถนัดด้านการบริหารจัดการค่ะทั้งสองคนมีแนวคิดอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยความที่คุณน็อบเคยเรียนทำอาหารมาจึงมาลงตัวที่การขายอาหารคุณแอนบอกว่าจุดเริ่มต้นของร้านทอดเทียมก็คือกระเทียมเจียวค่ะคุณแอนมองว่าเมนูอะไรที่มีกระเทียมเจียวเป็นท็อปปิ้งมักจะน่ากินคนชอบและขายดีคุณแอนกับคุณน็อบจึงปรึกษากันและมาลงตัวที่การขายเนื้อสัตว์ทอดร้านทอดเทียมมีขาย6อย่างค่ะคือหมู3ชั้นกุ้งแซลมอนหมึกไส้ตันและตับแน่นอนนะคะว่าจุดขายก็คือต้องโรยกระเทียมเจียวเยอะๆพร้อมพริกขี้หนูสวนทอดอีกด้วยร้านทอดเทียมไม่มีหน้าร้านนะคะแต่เลือกที่จะหมุนเวียนไปขายตามตลาดนัดใหญ่ๆเรียกว่าเป็นการเข้าหาลูกค้าไม่ใช่รอให้ลูกค้ามาหาเราค่ะเนื้อสัตว์ทุกชนิดคนน็อบจะมีสูตรหมักก่อนนำไปทอดให้กรอบขายดีมากๆทุกเมนูเช่นใน1วันจะใช้กุ้งกับหมูประมาณ40กิโลกรัมค่ะหมึก30กิโลกรัมแซลมอน15กิโลกรัมกระเทียม20กิโลกรัมค่ะโดยคนน็อบจะตื่นตีหนึ่งไปตลาดเองทุกวันเริ่มขาย6โมงเช้าถึงเที่ยงขายหมดทุกวันนะคะขายได้ถึงวันละประมาณ 3-4 หมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะการเข้าใจวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบในสิ่งที่ดีที่สุดผมว่าสำคัญมากๆเข้าใจวัตถุดิบอย่างเช่นสมมติว่ากุ้งต้องเป็นแบบนี้ไซส์นี้เหมาะสม3ชั้นหรือตับปลาหมึกทุกอย่างครับต้องใหม่ต้องสดครับบริหารจัดการการวางแผนตั้งแต่เริ่มตอนเช้าการวางแผนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราต้องทำให้ทันเวลาทั้งตอนช่วงเช้าทั้งตอนช่วงเที่ยงเพราะว่ามันเป็นเวลาเร่งด่วนเรามาขายแบบนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงวัตถุดิบการวางแผนว่ารวมถึงพี่น็อบคนที่ทอดว่าวันนี้จะต้องทอดอะไรขึ้นตอนไหนให้ทันทุกๆอย่างเลยค่ะนะคะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากเลยของคุณน็อบแล้วก็ของน้องแอนทั้งให้ความสำคัญใส่ใจกับเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของรสชาติแล้วก็การบริหารจัดการเพราะว่าการขายใช้เวลาไม่นานช่วงเวลาพักเที่ยงเพราะเรามุ่งมาที่ตลาดนัดต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็เลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจด้วยฝากเอาไว้ในข่าวติดเทรนด์ไบโอคนิทินาวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณนะคะและเราลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะ